ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยผู้รับการประเมินนางสาววนิสาธารมัตย์การประเมินครั้งที่7ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการประเมินนางสาววนิสาธารมัตย์จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ป.4ถึงม.3ครูประจำชั้นป.4หัวหน้างานประกันคุณภาพหัวหน้างานธุรการโครงการโรงเรียนสุจริตผู้ช่วยงานวิชาการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหมวดที่1การปฏิบัติตนวินัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูเจตคติต่อวิชาชีพครูการพัฒนาตนเองการดำรงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมการพัฒนาบุคลิกภาพกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. การพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนที่มีความเป็นศูนย์กลางและนักเรียนสามารถได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่4. การพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งกายภาพและคุณภาพความสัมพันธ์กับชุมชนมีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่ชุมชนได้ร่วมมือกับทางโรงเรียน